เดี๋ยวจับเดี๋ยวเหมือนไหวไหมไอ้ที่มันกระเพงนี่มันหัวเข่าหรือว่าเนี่ยมันมีข้อเท้าฟังไอ้ที่ไม่มีแรงเนี่ยมันข้อขาหัวเข่าหรือสะบักหรือเอวเนี่ยตรงไหนที่คิดว่ามันหนักทั้งขาทั้งหมดเลยโอเคต้องเกาหัวสิอย่าเพิ่งยืนก่อนยกขึ้นมาเกาหัวได้ไหม ได้แค่นั้นนะได้แค่นี้นะอีกทีนึงสินิ่งเอาไว้ก่อนได้แค่นี้นะอีกทีสิครับนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้อย่าขำนิ่งไว้ผมจะช่วยแล้วนิ่งไว้นิ่งไว้นานๆได้แค่นี้โอเคไม่นานไม่ได้เนาะหายใจไว้หายใจไว้บาดเจ็บเจ็บตรงไหนเจ็บตรงจักระแล้เนี่ยนะตรงนี้จักระแล้มันมีชื่อให้เรียกอยู่หายใจไว้มันเจ็บที่จักระจีเจ็บเจ็บนะจักระจีได้ไงไม่ใช่38 356เออ356เขาเลยจักระจีได้ไงโทษครับเจ็บไหมเนี่ยแค่นี้เจ็บไหมครับเจ็บไหมแต่ว่าพอทนไหวอยู่พอทนไหวหายใจไว้เจ็บใช่ไหมเนี่ยค่ะเจ็บมากเนาะมันความรู้สึกมันเสียไปตั้งแต่เปลี่ยนไปตั้งแต่สมองเสียความรู้สึกนิดเดียวมันก็เจ็บความรู้สึกมันสูญเสียตั้งแต่คราวที่เริ่มเป็นเหตุนู่นเนาะค่ะ5 ปีที่ผ่านมานู่นเนาะค่ะหายใจไว้เราจะเอาความรู้สึกตัวนี้ทิ้งไปค่ะเอาของใหม่กลับคืนมาค่ะปึ๊บหายใจยาวๆครับปึ๊บนี่โทษครับตรงที่ตรงหงอกกดตรงนี้ที่มันเจ็บซ่าๆเจ็บมากๆเลยมันเจ็บแล้วมันจะซ่าๆออกตอนนี้ผมสัมผัสเจ็บซ่ามั้ยเนี่ยไม่ค่ะไม่นะค่ะตะกี้ตอนตะกี้เจ็บเหรอค่ะผมจับแล้วไม่เจ็บแล้วเนาะค่ะโอเคนะโทษครับโทษครับค่ะปึ๊บทำท่าจะยกได้ยังมือทีเนี่ยไม่ใช่ลองกำเหยียดซินิ้วมือกำเหยียดได้ไหมครับได้นิดหน่อยลองทำนิดหน่อยก็ต้องทำครับเพราะว่ามันจำเป็นแต่ว่ามันไม่มันขายยากอ่ะค่อยๆทำเดี๋ยวเพิ่งไปใช้คำว่าแต่คือถ้าแต่มันจะดักเราเลยค่ะเออวันนี้ได้แค่นี้เมื่อวานได้แค่นั้นวันนี้ได้แค่นี้พรุ่งนี้จะได้น่าจะได้มากกว่านี้นะค่ะคิดในรูปแบบเนี้ยค่ะถ้าแต่ปุ๊บมันจะล็อกเราเลยค่ะมันจะไปต่อไม่ได้เขาเรียกว่าข้อแม้หายใจไว้เจ็บเพราะว่าเซลล์เนี่ยมันแทบจะไม่มีเลือดเข้ามาจะเจ็บถ้าไม่มีเลือดเข้ามาหล่อเลี้ยงแล้วมันจะเจ็บประหลาดมากเซลล์เนี่ยก็ง่ายๆคือมันขาดเลือดนั่นแหละนะปล่อยมันตามสบายแต่ว่าอยากนั่งเต็มทีเนาะใช่ไหมใช่ไหมครับเอานั่งเองนะเอาก้นลงนะเอาหัวลงไม่ได้นะนั่งอ่ะเอ๊บอันนี้แปลว่ายั้งได้มีแรงยั้งอยู่ข้างนี้มันงอไม่ค่อยได้ค่ะงอไม่ค่อยได้ค่ะแต่ก็วางตั้งฉากได้นะนี่ต้องเหยียดมาสิครับ
ดึงไปตั้งฉากใหม่เถอะครับค่อยๆทำอย่าเพิ่งบอกว่าไม่ได้ฮะแล้วมันจะหาทางช่วยเมื่อกี้มันได้เพราะเราอยู่ในท่ายืนแล้วก็นั่งลงค่ะอ่าอันนี้มันจะช่วยนะค่ะถอดไหมถอดได้ค่ะอยากจะให้ถอดช่วยทีนี้ซอเล่าไปความรู้สึกที่มันเปลี่ยนมันพลิกอ่ะเออไม่เล่าทีนี้ผมรู้สึกเดี๋ยวยังรู้หน่อยมันแปลกดีนั่นนี่เห็นไหมอ่ะคุยไปเล่าไปอยากจะเล่าอะไรเล่ามาเลยครับที่ความรู้สึกมันพลิกอะฮะเป็นอีกด้านนึงอ๋อคือว่าตั้งแต่ที่สมองเสียเนี่ยเคยไปคบแล้วก็เขาโอ้ลูกประคบร้อนๆมาเขาก็ให้เย็นแล้วค่ะอุ่นๆแล้วหนูก็เขาประคบก็ร้อนมากเลยพอมือพอเขาวางแล้วเอามือข้างขวาไปจับปรากฏว่าลูกประคบไม่ร้อนเลยมันแบบความรู้สึกมันกลับข้างอะค่ะที่สมองที่เสียเนี่ยขออนุญาตแทนความรู้สึกให้ชัดหน่อยก็คือว่าหลังจากที่ไม่สบายตัวเนาะความรู้สึกข้างหนึ่งของเรานะครับกลับกลายเป็นว่ารู้สึกแรงมากหรือเข้มข้นสูงเช่นถ้ามันมีของอุ่นมาเราก็บอกว่าร้อนแต่พอเราเอามือขวาเราเช็คอีกทีนึงอะมันไม่ได้ร้อนเลยใช่ไหมครับโอเคบางทีบางทีแอดลุงหงอกจับบางทีแอดคนอื่นอาจจะไม่เจ็บแต่เราจะเจ็บแบบผิดปกติด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อความรู้สึกมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นเพราะสมองมันเสียไปตอนที่ไปหาหมอช้าแล้วสมองขาดเลือดนานนะคะทำให้ตายเป็นบริเวณกว้างเลยค่ะสมองตายสมองตายนะมันเสียหายเป็นบริเวณกว้างฟังให้ดีผมย้ำว่าสมองตายครั้งคำว่าตายไว้ก่อนผมจะเข้าใจผมจะต่อยภาษาใหม่ให้สมองตายนะเอาละเมื่อสมองตายแล้วซีกซ้ายเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยทั้งนั้นเนี่ยไม่ขยับไม่ขยื่นไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวเลยใช่ไหมครับมันขยับแค่นิดหน่อยค่ะแต่ซีกขวาไม่เป็นไรเลยซีกขวามันยังดีอยู่ค่ะงั้นก็สมองเนี่ยมันซีกซ้ายซีกขวาครับที่มันเป็นที่เขาบอกซีกซ้ายที่ซีกขวาที่ควบคุมร่างกายซีกซ้ายกันอ๋อซีกสมองซีกขวาควบคุมด้านซ้ายของร่างกายค่ะไอซีกขวามันจะคุมสลับกันนะคะเลยทะแยงกันทะแยงกันซ้ายคุมขวาขวาคุมซ้ายแค่นะค่ะเจ็บมากใช่ไหมครับถ้าร้อนก็คือร้อนมากนั่นเองใช่ไหมครับเหมือนข่าวที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเวลามันเป็นใหม่เวลาร้อนหน่อยเดียวก็โอ้โหใจจะขาดโอเคเข้าใจแล้วครับนี่เหมือนกันเวลาเจ็บก็เหมือนกันจ้าค่อยๆหายใจครับจะเชื่อมโยงกันผมจะต่อความรู้สึกให้ใหม่จะต่อความรู้สึกกลับคืนมาครับจะต่อความรู้สึกให้ใหม่ให้กลับมาเป็นเดิมๆผมถามว่าขณะนี้เดี๋ยวเนี้ยมีมึนหัวมีปวดหัวไหมครับขณะนี้ไม่มีค่ะแน่ใจตาลายไหมครับมึนนิดๆตรงนี้ตาไม่ลายมีปวดตาอันนี้บางแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคือว่าก่อนนั้นเนี่ยช่วงที่เป็นแล้วเนี่ยค่ะปวดตาข้างนี้ค่ะช่วงที่เป็นใหม่ๆไม่ค่ะเมื่อวานเป็นไหมตาก็ปวดอยู่ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นคุยกับผมต้องคุยกันเป็นมีเวลามีห้วมีเงื่อนเวลานิดนึงครับมันจะได้กำกับถูกเพราะผมก็เงื่อนไขเวลาผมยิ่งสำคัญรู้สึกอะไรไหมทั้งแขนเลยทั้งโคนแขนเลยตอนนี้โทษครับปึ๊บ
ทั้งขาทั้งแขนด้วยนะครับตอนนี้โทษครับเปิ๊บเจ็บไหวไหมครับแค่นี้ไหวค่ะแค่นี้ไหวแน่ใจนะไหวไหมครับปล่อยปกติธรรมดาทีนี้ค่อยๆปล่อยครับหายใจไว้ที่นี่ห้ามหยุดหายใจนะครับแล้วงานเข้าหยุดหายใจนี่งานเข้านั่นขอนั่นขอโอเคครับหายใจไว้สังเกตเวลาผมพัดให้เนี่ยกับรูปมันจะต่างกันมันจะต่างกันขอให้สังเกตว่าเวลาผมพัดให้มันจะมีความต่างกันมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะก็แปลว่าให้ต่อเองลมที่ดุพัดจะแรงกว่ามันไม่ใช่แค่แรงธรรมดาเพราะมันเป็นพลังออกจากมือของตัวผมมันจะเป็นพลังงานหมดต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าผมพัดแรงก่อนนี่ปลิวไปตกนู่นน่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะให้ดูจริงเอาหมดผู้เล่นนะพัดแรงๆเนี่ยก็ฝันร้ายนะไม่ได้นะพลังผมนี่ไม่ได้นะมันค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าจะได้นอนหลับเด้งดีขึ้นก็ดียิ่งดีอ้าวยังไม่ดีขึ้นดีหมายถึงว่าเวลากลางคืนนอนหลับยากอ่ะที่ผ่านพบมาหนึ่งครั้งแล้วไม่หลับไม่ดีเหรอนอนหลับไม่ดึกเหรอเหรอก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังเหมือนได้ยินวิทยุตีห้าก็ยังไม่หลับเอางี้ดีกว่าค่ะผ่านผมไปแล้วหนึ่งครั้งนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจากนั้นมามันดีขึ้นไหมก่อนที่จะเจอผมหรือหลังเจอผมต้องเปรียบเทียบให้ได้นะเรื่องนี้มันจะง่วงไวขึ้นอ๋อง่วงไวขึ้นนะแต่การหลับง่วงไวขึ้นโอเคมันใช้เวลานานกว่าจะหลับค่ะหลับยากหลังจากหลับแล้วตื่นง่ายไหมหรือว่าตื่นก็ง่ายขึ้นเนาะตื่นเร็วตื่นทีไหมไม่ค่ะไม่ได้ตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยไม่มีโอ้นอนหลับยาวยาวเลยโอ้ยถึงจะหลับยากก็ยาวโอเคแล้วนะๆๆๆโอ้โหโอเคแปลว่าเรื่องมันหลับสำคัญมากๆนะครับสรุปคือมาผ่านผมไปแล้วทำให้ง่วงเร็วขึ้นแล้วก็หลับได้ยาวขึ้นแต่ก่อนจะหลับมันใช้เวลานานหน่อยชดเชยแล้วมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50ได้นะโอเคค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะศึกษาร่วมกันพวกนี้นะครับเพราะมันใช้ความรู้สึกมันต้องแชร์กันความรู้สึกเนี่ยมันจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ความรู้สึกมันไปด้วยกันครับมันไม่ใช่หยุกยาให้ไปกินไปดูที่บ้านประมาณโอเคไหมครับอันนี้มันไม่ใช่เลยอันนี้มันนาทีต่อนาทีมันต้องเข้าใจในเรื่องพลังงานผลพวงคือการนอนหลับตื่นขึ้นมาจะสดชื่นนั่นเองครับนี่สิ่งที่จะได้นะค่ะแต่หลับได้ยาวนานรู้อยู่แล้วแหละว่ามือหายสั่นนะเดี๋ยวได้ทดลองทําได้ก็ไม่ต้องรอใช่ผมสังเกตแต่เริ่มนั่งแล้วมือตัวตรงคอก็ไม่แห้งไหวเหมือนเดิมก็ดีขึ้นใครเป็นแม่ใครเป็นลูกเนี่ยพูดเรื่องคอแห้งแม่ลูกเหรออันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ่ะคอนุ่งงอกหนูอันนี้อย่างนึงเมื่อก่อนหนูทั้งโน้นแหละครับทั้งนั้นหลานสาวค่ะหลานสาวลูกผมครับอ้าวไหนว่าไม่มีลูกมีบอกว่ามีลูกแล้วชอบคนมีความสุขก็อาการสั่นน้อยลงหนูสังเกตตั้งแต่หนูเจอหนึ่งคือคอไม่ค่อยแห้งมากก็เสลด
ไม่เคยเยอะเหมือนแรกๆแล้วก็สั่นบ้างทำได้บ้างเวลาเราจับเลยครับแต่คุณแม่เขายังบอกว่ามีแต่ไม่มากมันอยู่ลึกๆฉันเกลียดมันจะเบาหัวนะครับสมองโทษครับฉันเกลียดจะเบาหัวโทษครับปึ๊บปึ๊บสบายไหมอึ๊บนี่อึ๊บนั่นถามว่าเบาหัวไหมครับโทษครับอึ๊บนี่สิ่งที่ต้องการคือเบาหัวนะถามว่าเบาบอนี่ไม่ถูกอีกโอ้โหต้องโดนตัดทั้งนั้นถึงจะรู้สึกนะขยำขนาดนี้ยังไม่รู้สึกน่าจะเบาขึ้นน่าจะเดี๋ยวใช้คำว่าน่าจะเลยน่าจะแปลว่ามันไม่มั่นใจแล้วเนี่ยน่าจะนี่แทบจะไม่เข้าใจไม่ต้องพูดถึงความมั่นใจคำว่าน่าจะมันบอกให้รู้แทบจะไม่เข้าใจของการเปลี่ยนแปลงว่าน่าจะหายใจได้ยาวขึ้นไหมครับอะไรแค่นี้ก็เจ็บแล้วโอ้โหถ้าทำต้องคำทำไงวะเนี่ยถ้าทำต้องคำทำแล้วเพชรทำไงเนี่ยใช่ก็น่าเห็นใจเพราะว่าเซลล์มันบอบบางนะครับระบบประสาททั้งนั้นที่พูดเนี่ยนะครับที่พูดคือระบบประสาททั้งนั้นที่มันไม่สอดคล้องต้องกันมันไม่สามัคคีกันจะเจ็บไปหมดละหายใจวะหายใจเชื่อมโยงไว้ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะดีขึ้นไม่มีทางเลือกอื่นนะครับสังเกตการหายใจมันจะยาวขึ้นกว่าเดิมพยายามสังเกตตัวเองมากๆอย่ามาจ้องมันเรื่องหายอย่ามาจ้องเรื่องหายมันคือมันต้องไปเป็นสเต็ปมันอยู่หายมันต้นทางปลายทางครับว่าหายไอ้ระหว่างทางเนี่ยครับต้องเข้าใจนะครับค่อยๆทีละน้อยสองน้อยเนี่ยระหว่างทางปลายทางนี่ก็คือเราอยากจะเดินได้เหมือนปกติคือปลายทางหรือในหนึ่งก็คือหายนั่นแหละเราใช้คำมาแทนที่ที่มันง่ายขึ้นก็คือต้องการเดินได้เป็นปกติเดี๋ยวนี้มันไม่ปกติแล้วคือระหว่างทางเพราะฉะนั้นระหว่างทางนี่ต้องให้ความรู้สึกใช่ไหมต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้จริงๆแล้วมันจะง่ายในการที่ช่วยกันค่อยๆคาบคืนค่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมปึ๊บโอ้
อ๋อรอยที่ใส่เฟือกเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยป้องกันมันพลิกงั้นเหรอประคองเท้าแม่มันพลิกค่ะตั้งแต่สมองเสียนี่เท้ามันจะพลิกบ่อยบ่อยเดินเวลายกเท้าแล้วมันจะพลิกค่ะอ๋อฮะโอเคเข้าใจครับกันเอาไว้ทอดครับหายใจไว้มาลองกระดกได้เล่นหน่อยสิทำไปใหม่สิครับกระดกทำให้มีความถี่สิ1 2 3เนี่ยเอาแยกส่วนอ่ะถนัดไหมก็กระดกได้เยอะขึ้นเลยกระดกได้เยอะขึ้นเนาะใช่ป่ะแน่ใจนะค่ะทำไมแน่ใจนะค่ะโอเคโทษครับโทษครับเราเซลล์บอบบางมากนะครับอยากร้องให้เหรออยากร้องถ้าดึงเท้าแล้วเจ็บแล้วเจ็บมากเนาะมันแค่กระดิ่งหรือเจ็บเจ็บค่ะเจ็บเจ็บกลายเป็นหัวเราะเจ็บกลายเป็นขำก็ดีเจ็บ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 ร้อนครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งแล้วจมเลยล่ะสมองมันสั่งการผิดนะคะเดี๋ยวนี้เออสมองมันเสียไปเยอะตอนนี้ไปโรงพยาบาลช้าเส้นเลือดมันอุดตันค่ะมันเป็นที่เส้นเลือดเลือดใหญ่ด้วยครับแม่สว่าเขาต้องสว่างไว้ด้วยจะเจาะให้ก็มันตันนะหมายถึงว่าตอนที่ไปหาเป็นตอนนั้นนะคะครับครับแบบคนมีนะอาจารย์คนมีบุญนะครับปากฉันเที่ยวข้างนั้นฉันจะเดินใช่นั่นเขาแน่เขาแน่จริงจริงตันที่ไหนครับเส้นเลือดใหญ่ตรงที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองนะคะเส้นเลือดใหญ่ค่ะมันนานไปมันก็เลยสมองเสียเป็นบริเวณกว้างอะค่ะเลี้ยงชันดีเหมือนกันเนี่ยเลี้ยงชันไม่ได้สูญเสียเลยเนี่ยโอ้โหเอาค้างไว้ใกล้โดนค้างแบบเนี้ยสู้ได้ถือว่าสู้ได้แน่เลี้ยงชันดีเนี่ยอะไรดูกันมา5ปีแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะหนูเป็น5ปีแต่คนนี้ดูแลประมาณ2เดือนใช่ไหม3เดือนโอ้เปลี่ยนมาหลายคนแล้วปึ๊บอึ๊บโทษอึ๊บอึ๊บไหวไหมโยมอึ๊บ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 เอาละเบาไหมขยับดูสิรู้สึกว่าเบาขึ้นมาไหมเบาขึ้น
ลองเดินเดินซิเนี่ยลองใช้วิธีความสามารถเดินดูซิไม่ต้องใส่ไอ้ตรงนี้ไหวไหมครับมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะเดินดูซิเอ๊บเอ๊บดูซิมันจะตะแคงไหมลองเหยียบให้ถึงพื้นซิยืนก่อนยืนนิ่งๆครับยืนตั้งหลักตั้งหลักให้ดีนะฟังให้ดีนะนี่คือท่าที่ต้องฝึกนะครับอย่าเพิ่งก้าวเนี่ยต้องยืนในท่านี้ให้ได้ฟังดีนะครับลองกางแขนสิครับทั้งสองข้างไหวไหมพยายามยกมือซ้ายขึ้นดูสิฮะคือต้องพยายามให้ได้มากน้อยแต่เท้าต้องอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องการฝ่าเท้าที่เป็นพื้นไม่งั้นพอเวลาก็ตะแคงต้องกันให้ความให้เกิดความมั่นคงลองชั่งสิน้ำเทน้ำหนักไปยังขวาซ้ายขวาอ่าเทน้ำหนักนั่นนะฝึกการเทน้ำหนักให้ได้ก่อนฝึกการเทน้ำหนักซ้ายขวาซ้ายขวาให้ได้ก่อนนะครับให้มีความมั่นคงตรงนั้นซะก่อนอย่างอื่นไปทีหลังเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยสำคัญสิบล้อช่วงล่างไม่ดีไปไม่ได้นะเอาใช่ไหมครับเอาจริงๆช่วงล่างไม่ดีไปไม่ได้นะต้องให้มันคงให้ได้จะให้ดีไอ้ส่วนทางด้านมือซ้ายเนี่ยผมว่านะที่บ้านมีราวเกาะไหมครับมีแต่ราวด้านขวาด้านขวานะเดี๋ยวค่อยเป็นทำใหม่ได้กันถ้าเป็นไปได้ขอให้มีราวสองข้างเพราะว่ามันจะได้ขึ้นไปพร้อมกันลงพร้อมกันไม่งั้นก็ได้ข้างเดียวใช่นะพอได้ข้างเดียวมันก็ถนัดข้างเดียวข้างนี้ก็เลยไม่ใช้ก็เลยปล่อยให้มันตายไปเลยประมาณนั้นครับเพราะสมองก็รู้เลยว่าสมองไม่สั่งการมันต้องค่อยๆทำไอ้ที่ผมจับตรงนี้เนี่ยที่เจ็บนะมันถึงสมองนะผมก็ทราบไหมสมองซีขวามันจะถึงกันครับมันจะรายงานต้นทางปลายทางมันเองหรือแม้แต่โทษตรงนี้เหมือนกันถึงฮะสมองขวานั้นถึงแน่นอนบอกทราบไว้ใช่นะเจ็บเชียวเจ็บมันเจ็บผิดปกติเจ็บพิลึกพิลั่นเลยเจ็บผิดปกติอย่างนี้ทำท่าจะล้มไหมครับไม่นะแต่ว่ายืนมั่นคงดีทั้งนั้นเนี่ยลองซอยเท้ากับที่ได้ไหมครับซอยเท้าครับทำให้เป็นละดื่มไปเลยยกข้างซ้ายยกข้างซ้ายไหวไหมเอ๊บเท้าผมก่อนไหมแล้วลองซอยดูผมไม่เท้าสองข้างเลยทิ้งน้ำหนักให้ผมเลยเอาขายกทีละข้างน่ะไม่เป็นไรตามสบายอย่าขำไม่ขำปึ๊บก็เพราะตรงนี้ถึงอยากจะให้ทำราวไงครับทำราวมันจะได้ช่วยจักรแล้จะไงเห็นไหมเอาราวมาเงี้ยเห็นไหมครับโอเคนะเอาละพอแล้วเราก็จะไปึ๊บรู้จักคำว่าราวคู่นะค่ะจักรแล้พอดีมันจะได้ตรงนี้ได้โอเคไหมครับค่ะใช่นะค่ะมันจะได้พึ่งตัวเองได้ค่ะแล้วมันจะมีความถนัดไปในทีมันเองเนี่ยยิ่งกว่าเด็กแอมาเนาะ3เดือนพลิกก้นพลิกหงายเดือนที่5 6ยืนนะเด็กทุกวันเนี่ยยืนแล้วเดินแล้วนะเด็กเดินกว่าครับอันนี้ยิ่งกว่าเด็กเลยเดินไม่เป็นเหมือนเด็กเลยใช่เนาะค่ะนะโอเคก็เปรียบเทียบกันเล่นๆพวกนี้เรียนรู้ด้วยกันศึกษาด้วยกันเส้นเลือดในสมองใหญ่ตีบตันง่ายคืออัมพฤกษ์นั่นนะครับติดต
ั้งมา5ปีแล้วเหรอครับไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าติดตอนนั้นไงแล้วเราไปหาหมอช้าแล้วเขาไม่ฉีดยาและสลายลิ่มเลือดให้ทำให้สมองเราขาดออกซิเจนนานไปมันก็เสียเป็นบริเวณกว้างอะค่ะมันก็เลยส่วนที่คุมร่างกายที่ซ้ายก็เลยไม่สั่งการแล้วค่ะก็เลยทำให้เดินไม่ได้เนี่ยค่ะแต่โชคดีว่าซีกขวาไม่เป็นไรหมอว่าฉีดยาสั่งการให้สลายริ่มเลือดประมาณนี้ค่ะคือถ้าเราไปโรงพยาบาลเร็วแล้วเขาฉีดยาสลายริ่มเลือดให้เราสมองเราไม่เสียเราก็จะไม่เป็นไรเพราะตอนเราไปหาหมอนะเรายังเดินได้อยู่เลยอืมไม่ได้มีไม่ได้ว่าอ่อนแรงอะไรอย่างนี้แปลว่าอยู่โรงพยาบาลนานเกินไปที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้นั่นใช่ไหมไม่ได้อยู่นานค่ะไม่ใช่เท่าที่ผมฟังเนี่ยเดินไปโรงพยาบาลได้อยู่แปลว่าอยู่โรงพยาบาลนะฮะต่างหากเวลาที่อยู่ตรงนั้นเขาฉีดยาช้าก็เลยเป็นงี้เลยไม่ได้ฉีดเลยค่ะหลักเขาช้ากันแล้วกันอ่ะถ้าเขาเร็วก็ไม่จะมีปัญหาหนูคิดว่าถ้าฉีดทันก็สมองไม่เสียก็ไม่มีปัญหาไหนโอ้โหไอ้ตรงนี้นะก็น่าเห็นใจเนาะแต่ถ้าไม่ฉีดเลยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้าไม่ฉีดยาเลยคือถ้าไม่ฉีดอ๋อพอเขาไม่ฉีดยาแล้วสมองเราเสียแล้วก็มันบวมทับสมองส่วนดีไปเสียสมองดีเสียเยอะขึ้นงั้นเขาถามว่าตอนที่ไปหาเขาเป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรเลยตื่นขึ้นมาแล้วก็อาบน้ำอะไรเสร็จแล้วก็ว่าเราจะแต่งตัวยกแขนซ้ายขึ้นมาติดตะขอเสื้อในแล้วก็เอ๊ะทำไมยกไม่ค่อยขึ้นแค่นี้เองเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เราใส่กางเกงในก่อนก็ยกขาใส่ก็ยกก็ได้ยกได้อยู่แต่มันก็หนักๆอยู่เรารู้สึกยกแขนไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ค่ะยกขึ้นแต่ว่าไม่มีแรงดึงตะขอเสื้อในมาติดกันเฉยๆแล้วเราก็เลยเอ๊ะเป็นอะไรไม่ค่อยสบายมั้งเราก็เลยไปนอนพักจบแล้วเนาะจบแล้วใช่ไหมฮะค่ะโอเคเนี่ยเนี่ยเวลาถามต้องให้เขาจบก่อนครับอย่าเพิ่งสวนเพราะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกำลังจะบอกเพราะว่าตอนนี้เรคคอร์ดอยู่เนื่องจากว่าเวลาที่เขาเล่าอะครับชุดข้อมูลมันกำลังเดินทางถ้ามันถูกถามก่อนอะไอ้ส่วนที่ยังไม่ได้ถูกเล่าออกมามันจะออกมาไม่หมดพอมันไม่หมดข้อมูลจะหายไปเราต้องรอให้เขาถอนมาให้หมดทั้งขยงกำลังจะบอกว่าก็แสดงว่าเหมือนกันกับคุณมีบุญนั่นแหละที่ดูที่คลิปนั่นแหละครับแบบเดียวกันแป้งเลยอยู่ๆมันอ่อนแรงเมื่อกี้จับความว่าเป็นอะไรก็ตอนแรกตอบว่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็แสดงว่าตอนเป็นอ่ะไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้สึกตัวว่ามันเป็นนะครับแต่มันอ่อนแรงมันยกแขนไม่ขึ้นนั่นแหละคือที่มันไปตอบไม่ได้ก็คือมันรู้สึกตัวไม่ได้ตรงนั้นอ่ะมันไม่รู้สึกตัวแล้วยากนะครับคำนี้เข้าใจทีนี้จากเชิญครับแต่ว่าจริงๆตอนไปนอนพักแล้วพอสายแล้วแฟนโทรมาตามว่าไม่ไปทำงานอีกเลยเราก็เลยว่าเราก็เลยลุกขึ้นแต่งตัวเดินลงบันไดได้อยู่เดินออกมาหน้าบ้านแล้วเจอเด็กส่งของดิทแฮมเขาทักว่าเราปากเบี้ยวแต่เราไม่รู้ตัวดีครับดีที่เขาว่าไม่รู้ตัวดีครับน้ำลายไหลไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคุยกับคนนั้นคนนี้ก็คือเจอคนนี้คนแรกเลยใช่ไหมหลังจากที่ตื่นนอนมาโอเคเข้าใจแล้วก็เดินไปที่บ้านที่แฟนอยู่แล้วแฟนก็เลยถามว่าไม่ถ้าไม่สบายก็จะนอนพักเราก็เลยนอนพักก็นอนพักแล้วตอนหลังเขาก็เลยเรียกเพื่อนมาให้มาพาเราไปหาโรงพยาบาลแต่เพื่อนคนนี้มันคนชอบวิตกจริตต้องเป็นคนเรื่องมากพอไปพาไปโรงพยาบาลแล้วมันที่จริงเราก็เดินได้อยู่แต่มันก็ไปเรียกรถเข็นมาให้เข็นไปแล้วมันก็ไปคุยอะไรกับหมอไม่รู้เราไม่รู้แต่มันเดินกลับมาหาเราบอกว่าหมอจะให้เซ็นชื่ออะไรไม่รู้เราก็ฟังจับตรงนี้เราจำได้ว่าคุยกับเขาได้ยินแต่มันเดินไปแล้วก็มันก็บ่นว่าเดี๋ยวต้องโทรไปหาแฟนเราก่อนอย่างนี้แล้วก็เราก็จำได้แค่นี้เองหลังจากนั้นก็ไม่รู้กลายเป็นนอนโรงพยาบาลไป3คืนแล้วออกมาก็เดินไม่ได้แล้ว
จำได้แค่นี้ค่ะตอนหลังจากนั้นเอาล่ะสุดท้ายเลยตอนนี้นะค่ะมีมึนหัวอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะโอเคนะค่ะตอนนี้จุดใหญ่ใจความก็คือเรื่องสมองนี่แหละค่ะใช่ที่ต้องช่วยกันค่ะนะค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะไหมเดี๋ยวนี้ดีขึ้นบ้างไหมเอาเบาขาเบาขึ้นเออที่นั่งอย่างนี้จะยกไม่ขึ้นครับเบาขึ้นนะเนี่ยยกขึ้นเนี่ยขยับได้ยกขึ้นค่ะปกติถ้านั่งอย่างนี้ยกไม่ขึ้นนี่ก็ยกขึ้นอยู่แล้วก็เป็นว่าดีวันดีขึ้นแล้วกันเนาะค่ะเอาล่ะให้คะแนนตัวเองสิได้กี่คะแนนวันนี้50ค่ะซ้อรับปากแล้วต้องทำนะค่ะจะกลับไปทำอะไรฝึกยืนให้ไม่ใช่ที่ลุงให้ไปทำอ่ะไอ้เนี่ยค่ะทำราวสองค่ะน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 ะค่ะค่ะเท้าจะได้ทำงานได้ควบคู่กันค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยซอยเท้ากับที่ยังไม่ได้เมื่อซอยเท้ากับที่ไม่ได้มันก็ก้าวเดินไม่ได้แน่ๆถึงได้ก็กระเพกไปกระเพกไปโอเคไหมต้องการเอาช่วงล่างให้มันมั่นคงซะก่อนจบเนาะเอาว่าแล้วก็ปากกาเซ็นปั๊บจำชื่อแมวได้ก็เขียนชื่อแมวจำไม่ได้ก็เขียนชื่อตัวไว้เป็นไหนใช่ไหมกระดานเป็นไหนอ้าวลองช่วยสิผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยหาจังหวะช่วยแต่แล้วปกติยกขาไม่ขึ้นไงตอนนี้ถ้าเมื่อกี้ตัดยกขาปกติถ้านั่งยืนยกขาขึ้นบ้างแต่มันจะหนักค่ะอันนี้เบาลงตอนนี้มันรู้สึกมันที่มันหนักมันดีขึ้นโอเคที่นี่คือได้หัวเบาหัวเบาเนี่ยมันได้ตรงนั้นแหละตรงนี้หัวเบาก็ไปว่าสมองก็เลยรับการยกไปเลยยกไปซ้อเลยซ้อแล้วอย่าลืมกลับไปดูนะโมเดลเดียวกันไปแต่คุณมีบุญเลยโอเคดีมากครับดีมากเขาก็ยกขาไม่ขึ้นเขาไปอยู่นครสวรรค์เขาก็ยกขึ้นเลยได้ค่ะปรับปรุงต้นไม้ตอนนี้เดินลูกเดินไม่ทันเลยลูก2คนเดินไม่ทันเลยเรี่ยวแรงมันมาจากไหนเอานะพร้อมนะปึ๊บเอานะนี่สมบัติค่ะเอากินให้หมดโอเคค่ะไปประกอบวางซะวางประกอบเท้าใส่รองเท้าประกอบเท้าประกอบเท้าเซฟตี้งงโทรศัพท์ตัวเองจำได้ไหมเนี่ยโทรครับหรอ0981265159คำว่าซอกับเจ้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซอคือเป็นเมียของไอ้เนี่ยอ๋อแล้วเจ้คือยังไม่ได้แต่งงานมีลูกกี่คนครับมีลูก3คนโอ้มีความสุขขึ้นไหมครับหลังจากเราจากไปที่นี่แล้วมีความสุขอ๋ออย่างนี้คนมาบ่อยๆทีๆหรือว่าห่างๆอะไรแล้วแต่การลงทะเบียนอ๋อยิ่งลงทะเบียนเป็นเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งเมามันเท่ากับเท่านั้นจะสนุกเลยค่ะนะครับเพราะว่าโลก IT อ่ะที่ซอฟเป็นอยู่มันไม่ได้ปิดกั้นเลยกดเป็นเร็วไวเบื่อยังนั่งนานแล้วเบื่อยังเปิดแล้วนั่งนานแล้วเบื่อ